เราไม่จริงไม่จริงเขาจริงเธอเราพูดจริงเราเป็นเกย์จริงๆนอนเขาจริงสวัสดีครับนี่เป็นสาวสวยท่อนกันลงมาข้างบนเป็นเกย์มากเลยสุดพิเศษนะคะขอบคุณที่ห้องแม่เล่าค่ะสวัสดีครับไม่มีอะไรเลยก็เอาความรักแค่นี้ก็พอแล้วนะคะรักแค่ไหนแล้วก็มีการเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วก็เป็นศิลปินที่มีแฟนคลับรักมากๆอย่างเงี้ยแต่งนานนะดีใจมากขอบคุณมากครับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้มนะครับที่ก็เหมือนครอบครัวเดียวกันครับสามเมตรเลยแม่รักสามเมตรแม่อยากขอรายการทุกอย่างนะครับอยากขอไม่ไหวแล้วขออย่างเดียวจริงค่ะขอให้ดีร้ายหน่อยขอบคุณมากครับผมตั้งสองประเด็นจริงขอบคุณก็คือถ้าไม่มาเนี่ยครับผมขอบคุณพ่อคุณแม่เราตั้งมากนะครับที่เอ็นดูนะครับลูกคนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราดีใจอ่ะที่ได้มีโอกาสอยู่ในครอบครัวแล้วก็รู้จักน้องชายคนนี้นะครับรวมถึงน้องโดพี่แก้มด้วยที่ต้องบอกว่ามันผูกพันจริงๆนะคือในทุกครั้งที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาหรือว่าญาติๆเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันคุยภาษาเดียวกันคือเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็แบบเราก็มีอะไรที่อยากจะให้เขาเหมือนกันครับแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลน้องชายคนนี้อย่างดีนะครับผมอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยผมจะให้น้องนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยผมก็จะให้นิดหน่อยจะดูสายสีโพดาวพูดได้เลยว่าให้ดีๆครับผมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสุดแล้วลายนะวันหลังแม่ได้ลายเป็นแล้วเหรอวะแม่ได้ลายส่งสติ๊กเกอร์ด้วยแม่ผมต้องส่งจดหมายอยู่แล้ววันนี้ได้เลยมีพายกระซิบว่าการยังมีเพลงมาฝากสำหรับแฟนคลับอีกหนึ่งเพลงต้องครับร้องเลยไหมคะร้องเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาแก้ให้หน่อยแก้ให้หน่อยช่วยขับให้หน่อยครับผมแรงผู้ชายคนนี้ก็แรงตลอดแรงตลอดนั้นฝากเพลงนี้กับฟังอีกหนึ่งเพลงค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวรแพ้ไหมครับผมหนักเลยนะกายไม่ได้เล่นไงก็ส่งมาดังเลยเวรแพ้เนี่ยเพื่อให้การเสียเวรม้าไหมครับผมเวรม้าเพลงนี้ครับเป็นเพลงสุดท้ายของทั้งเพลงนี้ทั้งเพลงนี้ที่ไหนล่ะผมไปนี้ครับผมเป็นเพลงที่ได้กลับมาหนึ่งถึงคนเวลาของเพลงนี้ทุกจังหวะหลังมันทุกจังหวะเพลงนั้นได้ไหมเพลงที่ผูกใจเราไว้วันนี้อาจจะมีเราห่างๆอาจลืมมันไปในบางครั้งแต่การเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยิ่งพาความผูกพันที่เรามีอยากเพลงนี้I'm not afraid to die.
ตาต้องสุดหลอกเราแล้วนะเตรียมตัวค่ะ
่อไปนะคะเป็นรางวัลตากล้องสุดเจ๋งค่ะสาวไม่มีเราพูดเองก็ได้สาวตีปีชาสักทีค่ะได้อยู่ได้ค่ะคุณออดมะนาวหวานค่ะจริงๆมีคนนี้หายรุ่นสวยหลายคนมากค่ะว่าวันนี้ที่ไหนคะพี่ออดนี่เป็นคนที่ก็เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรูปก็พอใช้ได้แหละแต่ว่าด้วยความทุ่มเทนะฮะจริงก็ทุ่มเทหลายคนแต่ว่าน้ำหนักเขาเยอะผมเคยเจอเหตุการณ์นึงที่เขาเนี่ยขาพลิกอยู่มาดิเขาขาพลิกอยู่แล้วก็แบบบอกว่าไม่ให้มาอีกวันนึงก็มาจนได้แล้วพอผมดูเขาก็จะแบบเก็บขาลงยังไงเนี่ยการโอ้โหคนเราที่สู้เพื่อคนที่เขารักจริงๆนะเขาจะได้แบบที่เขาเราเคยได้ทำหน้าไม่ถูกไปไหนแล้วถ่ายรูปคนนี้แล้วรักไม่รู้เนี่ยรักได้รับรางวัลตากล้องสุดจี๊ดแล้วขอบคุณครับรักทุกคนนะครับตากล้องทุกตัวนะรักหมดเลยเนี่ยโอ้โหถือกล้องทุกคนรักหมดเลยอย่าเพิ่งบอกรักแค่ปีหนึ่งรางวัลยังมีอีกหนึ่งรางวัลนะรางวัลสุดท้ายคือรางวัลแก๊งป้ายไฟสุดจี๊ดโอ้โหที่ผมกล่าวไปว่าไม่ว่าป้ายคนอื่นจะใหญ่มากกว่าเราแค่ไหนแต่เราก็ยังคงยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะสำหรับคนที่ได้รางวัลใหม่คุณติ๊กแก๊งป้ายไฟค่ะแล้วก็ขอเชิญคุณติ๊กรวมถึงเหล่าแก๊งนะคะขึ้นมาบนเวทีถ่ายรูปคู่ร่วมกับกันเลยมาทั้งแก๊งเลยค่ะอย่างนี้อยู่ด้วยกันยาวนานนะค่ะไม่ว่าอะไรพอป่ะเนี่ยมายังมาทั้งทีมนะมาทั้งทีมนะคุณติ๊กค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องบาดหมางแค่ไหนก็ตามนะเราก็ยังคงที่จะถือป้ายไฟนะด้วยการหน้าบิดหน้าเบี้ยวค่ะหน้าบิดหน้าเบี้ยวนี่คือเพราะหนักหรือว่ามีเรื่องบาดหมางอยู่เขาไม่มีอะไรยึดหรอนี่ขนาดมาทั้งกันเดอะแก๊งนะคะคุณติ๊กมาคนเดียวเหรอคะเดอะแก๊งนะคะเดอะแก๊งมาเลยค่ะทั้งแก๊งเลยค่ะมาคนเดียวออกมาคนเดียวคนอื่นนอนหรอคนอื่นนอนมีอะไรมาบ้างคนนี้มาบ้างถ่ายรูปด้วยถึงแม้ว่าจะผิดใจกันแต่ว่าเรายังรักกันอยู่นะใจตาแต่ว่ารักแฝงหมดแล้วแฝงแค้นครับผมยังไม่มีใช่ค่ะการจะนะคะมอบรางวัลนะคะให้สำหรับผู้ร่วมงานดีเด่นจาก2บ้านอีก2รางวัลด้วยนะคะบ้านหลังแรกค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะได้แก่สาวเราก็ยังไม่อยู่เช่นเดียวผมมีบ้านหลายหลังคะผมมีบ้านหลายหลังใช่ไอ้บ้านเยอะบ้านเล็กบ้านน้อยนะคุณเนี่ยอย่างมีบ้านอย่างมีบ้านหลังเดียวจังเลยเป็นหลังที่ใหญ่อยู่ด้วยกันอบอุ่นกี่เตียงก็อยู่ด้วยกันตั้งกี่เตียงกี่เตียงก็ได้ครับขอแค่เราไม่อึดอัดใจก็พออันนี้จริงๆผมไม่ได้อยากพูดแต่ว่าพ่อมาครับให้ผมมาพูดบ้านหลังแรกใช่ค่ะได้แก่คุณดาบ้านใต้ถุนค่ะอยู่ไหนจ้าคุณดาพี่ดานะครับพี่ดาผมชอบซิงเกิลใหม่เขามากเลยแนวร็อกๆหน่อยนะคุณดาค่ะคุณดาจงรู้ว่าเราขอกันไปถ้าไม่ตายจะคุยไหมคะขอโทษดีจ้าผมเก่งเนี่ยไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนก็ไม่ใช่ล่าสุดนะคุณการคุณดาค่ะที่ร้องเพลงนี้พอล่าสุดไม่รู้จักเลยพวกนี้พี่ดาตัวแทนพี่ดาไม่อยู่เหรอผมครับไม่มาพี่ดาไม่มาสุดตัวแทนนะคะทำไมอ่ะทำไมทำแบบนั้นอ่ะ
ดีครับฝากบอกเขาด้วยว่าค่ะแล้วบ้านหลังที่สองค่ะที่ได้รับรางวัลค่ะคุณนกน้อยบ้านครกค่ะคุณนกน้อยบ้านครกไอ้คอร์กอคนละกาน่ะว้าเนี่ยมันเธอเงียบทำไมอ่ะเธอเป็นอะไรง่วงครับพูดถึงว่าร้อง17เพลงไม่น่าง่วงนะกันเชื่อนี่ที่จริงเวลาได้อยู่นะได้อยู่ค่ะครับขอบคุณมากนะครับค่ะนอกจากว่าการจะมอบรางวัลให้สำหรับสองบ้านแล้วไม่ไม่ถึงเดี๋ยวก่อนค่ะครบน้อยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายยังมีนะคะอันนี้มีมอบให้กันด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม้สายตาไม่เอาไม่มีที่เก็บที่บ้านไม่เป็นไรซื้อตู้ใหม่สิที่เอามาประมูลคือไม่มีที่จะเก็บแล้วซื้อตู้ใหม่เอาไปเก็บไหมไปให้เอาเลยค่ะอันเชิญค่ะอันเชิญค่ะเอาบังคับแล้วนี่เขาไม่เห็นภาพได้ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวพี่น้องน้อยยืนฝั่งนู้นก็ได้ค่ะให้การอยู่ตรงกลางหันหน้าหันหน้าให้หน่อยปืนด้วยแตกเลยครับไหนคะเขาเห็นแล้วค่ะอะไรดูทำไมไม่พังเนี่ยยังไงเขาจะมีโยงไงต้องโยงอ่ะแล้วก็เรายังมีทุนการศึกษาที่จะให้การมอบให้ด้วยนะคะกับสองโรงเรียนนะคะโรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนวัดสามจุ้มนะคะขอเรียนเชิญผอ.บุญเลิศจากนพรัตน์ผอ.โรงเรียนวัดสามจุ้มขึ้นบนเวทีด้วยค่ะผอ.มาเองเลยใช่ค่ะผอ.มาเองเลยไม่บอกเลยเล่นอะไรไปโทษด้วยนะครับอาจจะไม่สุภาพไปมากสวัสดีครับหมอพอยังหนุ่มหล่อเลยแล้วก็หมอพอยังจะมีดอกไม้มามอบให้กันด้วยนะคะแลกกันค่ะดอกไม้กับเงินค่ะแลกกันเป็น 50,000 บาทค่ะจะตบมือด้วยกับผอ.บุญเลิศจากนพรัตน์นะคะผอ.โรงเรียนวัดสามจุ่มค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนวัดราชบำรุงนะคะขอเรียนเชิญคุณเรวดีมาดีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองและประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชบำรุงค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับราษฎรบำรุงเขาไม่รู้ว่าเขาตกภาษาไทยตัวเองขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะของการขึ้นบนเวทีด้วยค่ะเย้ค่อยเดินครับนี่คือบุคคลที่ปั้นผมขึ้นมานะฮะก็ยังหล่อยังสวยเหมือนเดิมนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนไม่ว่าริ้วรอยจะเกิดขึ้นบนใบหน้าเยอะแยะแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปฉีดโบท็อกพ่อไม่ต้องห่วงรอบนี้การพูดไปแล้วพ่อคะซัดให้เต็มที่ค่ะพูดถึงการไหนคะคุณพ่อคุณแม่ครับ
ก่อนอื่นคงต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ในโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสระบุรีในวันนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งที่ไม่ได้มาด้วยนะครับอาจจะติดภารกิจอันใดก็ตามนะครับต้องบอกว่าครอบครัวใจเอื้อขอกราบขอบพระคุณท่านจากใจจริงๆนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาขอบคุณครับที่ดูแลทุกการกระทำของเราครับวันนี้พ่อพูดสั้นๆแม่ขอยาวก็เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะที่ให้เกียรติกับทุกันนะคะที่มาดูนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนคลับที่น่ารักนะคะอยู่กัน5ปีก็อย่างที่ต้องการหมดฮะคุณแม่อาจจะเลี้ยงลูกไม่ดีกราบขออภัยด้วยขอคิดทักทายก็ไม่ลืมนะคะที่ว่าเรากันมีวันนี้ได้เพราะคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะไม่เคยลืมถึงจะกันจะเวียนทั้งโน้นเวียนทั้งโน้นเด็กคนนี้นะคะต้องฝากทุกๆคนไว้ตลอดไปนะคะและในโอกาสนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่มีของขวัญนะคะมามอบให้กันด้วยค่ะเป็นทองคำค่ะหนัก9บาทนะคะให้เป็นในนามค่ะรอมานานแล้วครับเล่นเยอะไหมครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาครับคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆที่ให้สิ่งที่มีค่าผมไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่ว่าเป็นความรู้สึกความรักที่มีให้ผมตลอดมาแล้วก็ผมอาจจะแบบนั่นแหละที่แม่บอกไปนะครับบางทีเล่นเป็นหัวบ้างแต่จริงคือผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องการความรักจากทุกคนอยู่นะครับผมในทุกๆวันขอบคุณมากนะครับผมรักกันไปนานๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่ะว่าเราพ่อจริงนะคะมองนี่คือมองจริงว่าของจริงของจริงให้ในนามแฟนคลับจะกระโหลกกระลาไปที่โบสถ์ได้ไงใช่ไหมคะแม่มีกระสีจุดเก็บกลับบ้านใช่ไหมคะไม่ไม่น่าไปจากนั้นได้ชมไปก่อนตอนนี้สุดท้ายก็แม่เก็บอยู่ดีละคุณน้อยนะคะซองกัดสีจะได้รู้ของจริงหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะให้สำหรับเราแฟนคลับ VIP นะคะขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับการค่ะแน่นอนทีละคนค่ะลุกเลยค่ะแฟนคลับ VIP ค่ะไม่ไหวขึ้นได้คว้ามือดิฉัน